อีกอันนึงก็คือโยคะมันเป็นกิจกรรมที่จะต้องออกแรงต่อเนื่องในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อรวมถึงการเกร็งกล้ามเนื้อเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อได้ทั้งในเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็ความแข็งแรงในเวลาเดียวกันถูกไหมซึ่งมันก็ดีต่อข้อต่อดีต่อเอ็นนั่นก็คือตัวพวกนี้นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันกับหัวข้อในเรื่องของการลดน้ำหนักในวัย50บวกอีกแล้วนะจ๊ะในวัยนี้เนี่ยการออกกำลังกายนะมันเป็นในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพชีวิตละมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการแบบเล่นกล้ามหรือว่าหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยนะจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็จะเริ่มแบบมีความละเอียดละเมียดละไมมากขึ้นนะเวลาที่เราเล่นกีฬาเนี่ยนะคะเราต้องการในเรื่องของความคล่องตัวการสมดุลป้องกันการล้มแน่นอนว่าเราต้องการสร้างกล้ามแต่ว่าพออายุเข้าสู่แบบ40กว่า50กว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ต้องการซิกแพคอะแต่ว่าเราต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยแน่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเฮ้ยในการออกกำลังกายแต่ละอย่างมันให้ประโยชน์กับร่างกายเรายังไงบ้างนะคะแล้วเราก็เลือกให้มันเหมาะกับร่างกายของเราโอเคไหมข้อดีของการออกกำลังกายมีอะไรบ้างนะก็คืออย่างแรกมันทั้งช่วยในเรื่องของภาวะการเจ็บป่วยทำให้อาการป่วยดีขึ้นทำให้หายป่วยไปเลยก็ได้หรือทำให้อาการป่วยมันมาช้าลงก็คือแบบเราไม่ค่อยป่วยภูมิต้านทานของเราดีอะไรเงี้ยนะป้องกันเรื่องของโรคหัวใจความดันสูงเรื่องของเบาหวานมีเรื่องของอัลไซเมอร์ด้วยป้องกันเรื่องของสโตรกด้วยรวมถึงคนที่ป่วยเป็นโรคพวกข้ออักเสบต่างๆพวกอาร์ไทรติสนะคะหรือว่ากระดูกพรุนก็คือพวกออสเซโพรซิสเนี่ยนะคะการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้รีเวิร์สนะหรือว่าแบบมวลกระดูกมันหนาแน่นขึ้นได้พวกการเจ็บป่วยก็ทุเลาเบาบางลงได้นะคะเพราะฉะนั้นมันสำคัญและก็จำเป็นมากแต่ว่าเราจะต้องเลือกของชนิดกีฬาที่เราเล่นให้ถูกนะถ้าเราเลือกถูกมันมีความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นฝึกในเรื่องของบาลานซ์มากขึ้นข้อดีของการเลือกฝึกในเรื่องของบาลานซ์ก็คือว่าเราก็จะล้มยากละความเสี่ยงต่อการหกล้มแล้วกระดูกหักก็จะน้อยลงทีนี้เรามาดูชนิดของกีฬากันบ้างพวกคาร์ดิโอหรือแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์มันก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของฮาร์ทเรทก็คือหัวใจเนี่ยมันก็จะเต้นเร็วขึ้นนะแล้วก็การหายใจมันก็จะหายใจได้ลึกขึ้นซึ่งพวกเนี้ยข้อดีก็คือว่าการที่เราเลือกออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยมันก็จะทำให้เพิ่มเขาเรียกว่า endurance นะแล้วก็เบิร์นแคลอรี่ได้มากขึ้นเอาง่ายๆถ้าเราเลือกคาร์ดิโอเนี่ยมันก็จะออกกำลังกายได้อึดแล้วก็เบิร์นนะคะแน่นอนว่าคนที่ต้องการลดแฟตก็ต้องแบบออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออันที่สองก็คือในเรื่องของ strength training ก็คือว่าการออกแรงต้านการออกกำลังแบบที่มันจะต้องใช้ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อweight training อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะพวกเนี้ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเราพร้อมใช้งานเพราะฉะนั้นในเรื่องของ weight training เนี่ยถ้าอย่างแบบในวัย10กว่า20กว่าอะไรในผู้ชายเนี่ยเขาก็จะชอบใช่ไหมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันกำลังแบบพุ่งพล่านแต่พออายุเข้า50คุณผู้ชายทั้งหลายก็จะสังเกตว่ากล้ามมันมาไม่ได้เร็วเหมือนตอนที่เรายังวัยรุ่นนะเพราะว่าฮอร์โมนในวัย50เนี่ยมันลงไปแบบเกือบครึ่งนึงแล้วเพราะฉะนั้นการที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันบิ้วขึ้นยากด้วยนี่เป็นเหตุผลอันนึงนะในผู้ชายอันที่3ก็คือในเรื่องของการยืดเหยียดเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะพวกนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนขาเนาะมันก็จะทำให้ไหล่ไม่ติดข้อไม่ติดแล้วก็ลดในเรื่องของอาการปวดอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการยืดเหยียดมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นมากโดยเฉพาะในวัยเข้าเลข5เดี๋ยวเราจะมาเข้าในเรื่องของว่าเราจะเลือกกีฬาแบบไหนดีนะกีฬาที่มันมีการปะทะน้อยๆนะคะหรือมีการกระแทกน้อยๆเนี่ยมันจะลดในเรื่องของการบาดเจ็บรวมถึงในเรื่องของการกระโดดด้วยนะอะไรที่จะต้องปะทะกระโดดหรือแบบยกหนักๆ ก็ต้องพยายามเลี่ยงมาดูกิจกรรมแรกอันนี้ก็คือเฟรนลี่การเดินจะมันจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความอึดของร่างกายนะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงล่างเอาง่ายๆขาก้นอะไรที่มันได้ใช้ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้กระดูกช่วงขาแข็งแรงแต่ว่าอีกอันนึงอันที่สองนะก็คือการวิ่งจ็อกกิ้งละนี่มันก็จะเร็วขึ้นและมีช่วงจังหวะที่เท้าลอยขึ้นจากพื้นทั้งสองข้างได้เหงื่อมากขึ้นแน่นอนหัวใจเต้นเร็วขึ้นต่อมาอันที่สามก็คือการเต้นจ้าเต้นรำลีลาศได้หมดนะแต่วัยนี้
ลีลาดเลิศทีนี้ในการแดนซ์เนี่ยนะเราก็ได้ในเรื่องของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เพราะว่ามันออกแรงหายใจเร็วขึ้นลึกขึ้นซุมบ้าช้าช้าช้าแจ๊สพวกเนี้ยแบบได้หมดมันก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงได้เรื่องของบาลานซ์เนี่ยคือบอกว่าดีจริงก็คือเชียร์ให้พวกเราเต้นอ่ะต่อมาก็คือเล่นกอล์ฟคือการเล่นกอล์ฟ1รอบเนี่ยเธอเดินได้เกิน19,000แน่นอนวงสวิงเนี่ยมันจะต้องใช้ร่างกายแบบทั้งตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบมีการยืดกล้ามเนื้อด้วยก็ต้องฝึกกล้ามเนื้อมัดอื่นๆเพราะฉะนั้นกีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่จะได้ทั้งเพื่อนที่จะได้ทั้งการออกแรงได้ในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดนะแล้วก็ยังได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็ได้คุยกับเพื่อนนะคะต่อมาอีกอันนึงก็คือปั่นจักรยานนะจ๊ะโดยเฉพาะในคนที่มีปัญหาข้อติดหรือว่าปวดข้อต่อใดๆต่างๆอะไรเนี้ยนะเพราะว่ามันไม่เกิดการกระแทกเวลาที่เราปั่นจักรยานเนี่ยน้ำหนักมันไม่ได้กระแทกลงขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะมากนะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของปวดข้อปวดเข่าอะไรเงี้ยนะคะมันทำให้เลือดสูบฉีดดีกล้ามเนื้อก็ถูกสร้างเพราะว่ามันเป็นแบบพวกรีซิสแตนต์ด้วยเพราะฉะนั้นจะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของขาแข็งแรงสะโพกแข็งแรงทีนี้มีอะไรอีกมันได้ในเรื่องของสมดุลบาลานซ์นะแขนไหล่พวกนี้ต้องไปหมดเพราะว่าเราต้องคอนโทรลต่อมาอีกอันนึง strength training ก็คือในเรื่องของการฝึกออกกำลังกายแบบยกเวทนั่นเองนะในคนที่อายุเริ่มเข้าเมโนโพสไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็คือกล้ามเนื้อมันจะบางลงมันจะรีบมันจะฝ่อลงนะคะคือเราไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องยกหนักมากเลยไม่ต้องขนาดนั้นนะเพียงก็คือการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือแม้กระทั่งแบบใช้แมชชีนก็ได้ก็คือบางทีมันก็จะเป็นเครื่องออกกำลังกายในยิมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันก็จะให้ประโยชน์ในเรื่องของการสร้างมัดกล้ามเนื้อให้กับร่างกายนะต่อมานะคะกิจกรรมอันนี้นะจะเหมาะมากโดยเฉพาะในคนที่มีภาวะระบบทางเดินหายใจพวกหอบหืดใดๆทั้งหลายนะคะนั่นก็คือกีฬาว่ายน้ำเวลาที่เราว่ายน้ำเนี่ยมันมีแรงต้านอยู่นับว่าเป็น resistance exercise อย่างหนึ่งกล้ามเนื้อของเรามันก็จะหนาตัวขึ้นมันก็จะสร้างมากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องข้อต่อนะคะข้อดีอีกอันนึงก็คือว่ามันช่วยในเรื่องของการทำงานของหัวใจได้ดีพอๆกันกับเรื่องของการวิ่งจ็อกกิ้งหรือปั่นจักรยานได้เลยต่อมาอีกอันนึงก็คือโยคะมันเป็นกิจกรรมที่จะต้องออกแรงต่อเนื่องในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อรวมถึงการเกร็งกล้ามเนื้อเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อได้ทั้งในเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็ความแข็งแรงในเวลาเดียวกันถูกไหมซึ่งมันก็ดีต่อข้อต่อดีต่อเอ็นนั่นก็คือตัวพวกนี้นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของสมดุลของร่างกายเพราะฉะนั้นข้อดีของการเล่นโยคะเนี่ยก็คือว่านอกจากได้ในเรื่องของควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจให้ช้าลงมันก็จะดีกับคนที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติก็เหมาะที่จะเล่นกีฬาประเภทนี้นะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีภาวะความดันสูงเพราะว่าการฝึกเรื่องของลมหายใจการเคลื่อนไหวร่างกายช้าๆทำให้หัวใจเต้นช้าลงมันก็จะดึงความดันลงด้วยแบบนั้นนะคะต่อมาอันสุดท้ายก็คือไทชีหรือไทเก็กก็คือมันเป็นการออกกำลังที่แบบใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเป็นการขยับร่างกายที่ค่อนข้างอ่อนโยนเนาะบวกกับในเรื่องของการหายใจเป็นจังหวะที่ช้าลึกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แค่เหมาะสำหรับการสร้างสมดุลของร่างกายอย่างเดียวแต่ว่ามันยังช่วยในเรื่องของการทำงานของหัวใจและมันทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นด้วยจ้ะนี่คือทั้งหมดนะในเรื่องของกิจกรรมการออกกำลังกายที่รวบรวมมาวันนี้หมอสรินไปก่อนนะคะทุกคน